สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซาโพสหลังโนบรานั่งอยู่ในบ้านตัวเองก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8กันยายน64ที่ผ่านมามีเรื่องราวที่ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของช่างอินเทอร์เน็ตที่ล้อเรียนโนบราสาวคุกคามทางเพศทั้งคำพูดสายตาท่าทางจนทำให้เด็กสาวคนดังกล่าวหวาดกลัวหนักมากเลยทีเดียวโดยมีเพจ Facebook รายหนึ่งได้นำมาโพสต์เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระบุว่าโนบราอิชชูเช้านี้เรากับลูกไปนั่งชิงช้าหน้าบ้านยังอยู่ในรั้วบ้านเราห่างจากรั้วประมาณ 4-5 เมตรเราใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นไม่ได้ใส่บรามีรถกระบะช่างมาซ่อมเน็ตเรากับลูกก็นั่งคุยกันไปเรื่อยเล่นกับหมาสักพักช่างลงจากรถมา2คนเอาบันไดลงมาเตรียมซ่อมเน็ตที่เสาไฟในซอยบ้านเราช่าง2คนมองเข้ามาที่เรากับลูกยิ้มหัวเราะช่างคนผอมทำท่าเอาปากไปใกล้ๆหน้าอกช่างตัวอ้วนสายหน้าไปมาแล้วหันมามองเราหัวเราะทำท่าจับนมหันมามองเราหัวเราะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหน้าบ้านเราห่างจากที่เรานั่งประมาณ 4-5 เมตรเรารู้ตัวแล้วว่าเขากำลังทำอะไรเราตะโกนถามเขาว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าซ้ำๆ3ครั้งช่าง2คนหลบหน้าแล้วบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาเลือกทำภรรยาไม่มองเราจ้องพวกเขาไม่วางตาสักพักพอเขาขยับไปพ้นหน้าบ้านเรากลับเข้าบ้านไปเอามือถือมาจะถ่ายแต่เขาขับรถไปแล้วลูกเราหน้าเสียมาเล่าให้พี่สาวเราฟังพี่เราโมโหเดินตามไปถามว่ามาทำอะไรตอนนี้มันขยับไปทำงานลึกเข้าไปในซอยพี่เราเดินตามไปถ่ายรูปติดทะเบียนมาด้วยเราเดินตามออกมายืนหน้าบ้านช่างตู่อ้วนตะโกนว่าคนจะทำงานมาหาเรื่องอะไรกันพอลูกเราเข้ามาในบ้านลูกเรากลัวพูดว่าหนูไม่อยากโดนข่มขืนน้ำตาลูกไหลถามว่าหนูจะโดนข่มขืนไหมเจ็บปวดที่สุดที่แม่อย่างเราอยากจะตอบว่าหนูจะปลอดภัยตลอดชีวิตการเป็นผู้หญิงของหนูทุกคนจะเคารพกันแต่เราไม่สามารถพูดแบบนั้นได้เราได้แต่บอกลูกว่าไม่ต้องกลัวไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะโดน sexual harassmentทั้งที่นั่งอยู่ในรั้วบ้านของเราเองเราโมโหทุกอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าโลกนี้มันไม่น่าอยู่ใครมาเม้นว่ามึงสมควรโดนและผู้หญิงควรจะใส่บราตลอดเวลากูจะเรียกร้องให้มึงและพ่อมึงแทบตลอดเวลาบ้าง #YouWithTheWrongNipplesท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ